สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับลุงหมีคอมเมนต์วันนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับทีมสวอนฮุนไดเปิดบ้านรับการมาเยือน GS Caltech นะครับวันนี้สวอนฮุนไดก็ไม่พลาดที่จะเก็บ3คะแนนเต็มด้วยการเอาชนะ GS Caltech ไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ21 25ต่อ23คะแนนทำให้ทีมสวอนฮุนไดหนีพิงค์สไปเดอร์ออกไปเป็น5คะแนนตอนนี้สวอนฮุนไดมีทั้งหมด72คะแนนแล้วก็ทีมพิงค์สไปเดอร์มี67คะแนนนะครับห่างกันอยู่5คะแนนนะโดยที่แข่งเท่ากันแล้วแล้วก็ GS Caltech ตอนนี้มีเพียงแค่48คะแนนก็ยังคงตามหลัง Red Spark นะครับไกลมากๆนะตอนนี้ Red Spark มี56คะแนนห่างกันอยู่8คะแนนนะครับซึ่งแต้มเนี้ยจะสำคัญมากในวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์สวอนฮุนไดจะต้องเจอกับเรสสปาร์คถ้าเรสสปาร์คเนี่ยสามารถเอาชนะทีมสวอนฮุนไดได้ทีมเรสสปาร์คจะทิ้งคะแนนห่างจาก GS Caltech ไปไกลแล้วก็แทบจะการันตีเลยนะครับว่า GS Caltech เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ารอบไฟนอล นะทุกคนแต่มีโอกาสที่จะไปต่อได้เพราะว่าถ้าสวอนฮุนไดเอาชนะเรสสปาร์คในวันเสาร์นี้นะครับและ GS Caltech เอาชนะ AI Pepper ในวันอาทิตย์ก็จะทำให้แต้มของ2ทีมเนี่ยกลับมาห่างกันเพียงแค่5แต้มเท่านั้นและก็เป็นการเปิดโอกาสให้ GS Caltech ลุ้นเข้ารอบไฟนอลเพราะว่า GS จะเจอกับ Red Spark นะครับก็ถ้าเอาชนะ Red Spark ได้แต้มมันจะกลับมาห่างกันเพียงแค่2คะแนนนะทุกคนแล้วก็ GS ของดารีเนี่ยอาจจะได้เข้ารอบไฟนอลนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะ GS ยังไม่หมดหวังนะครับยังมีโอกาสได้เข้ารอบนะสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่า GS จะได้ไปต่อหรือว่าตกรอบนะก็อยู่ประมาณนี้ก่อนสำหรับอาทิตย์นี้แล้วก็วันนี้นะครับ MVP ก็คือหยางฮโยจินนะครับทำไปได้15คะแนนโมมา25คะแนนซิลวา30คะแนนดารินของเราทำไปได้5คะแนนส่วนน้องสองนะครับไม่มีแต้มเพราะว่าคิมดาอินเนี่ยไม่ยกให้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเซฟน้องสองกันนะครับโค้ชเนี่ยฝืนใจต้องเข็นน้องสองลงนะในเซตที่2กับ3นะครับเพราะว่าทีมของ GS Caltech อ่ะเล่นได้ดีส่วนทีมของสวนฮุนไดเนี่ยเมื่อไม่มี2วิภาวีเนี่ยหลังมันจะรั่วนะในเซตที่2ที่3เนี่ยทาง GS Caltech ก็แก้เกมมาดีนะครับในช่วงที่ไม่มีน้อง2วิภาวีเนี่ยคือสามารถที่จะทำแต้มได้รัวๆนะครับหนีทีมสวนฮุนไดไปเรื่อยๆนะครับทำให้โค้ชเนี่ยต้องส่งน้อง2วิภาวีลงมาช่วยทีมนะครับแล้วก็โมเมนตัมทุกอย่างเมื่อ2ลงมาเนี่ยมันดีไปหมดนะครับผู้เล่นเนี่ยมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้กลับมาเป็นมินเนี่ยน้อยของแอดเหมือนเดิมนะครับเล่นกันสนุกจริงๆเชียร์กันมันเลยนะครับส่วนทางฝั่งของน้องดารีเนี่ยเมื่อทางฝั่งของสวอนฮุนไดเนี่ยเหนียวแน่นขึ้นกับกลายเป็นทางฝั่งของ GS นะครับที่เปิดเผยความไม่ลงตัวในทีมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมือเซตนะแอดเคยบอกแล้วนะครับว่าปัญหาของ GS Caltech จริงๆก็คือมือเซตนะครับก็คือเบอร์เจตเนี่ยแอนไฮเยจินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะในเซตที่2เนี่ยนำมานะกำลังเล่นได้ดีเลยนะครับโมเมนตัมอยู่ทางฝั่ง GS Caltechแต่ว่าโค้ชเนี่ยเปลี่ยนเอาดารินออกไปนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยโค้ชก็เปลี่ยนเบอร์47นะครับฮันซูจินลงไปนะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมโค้ชถึงเปลี่ยนนะครับก็คือโค้ชเนี่ยอยากจะเน้นเกมรับนะครับก็เลยส่งฮันซูจินเนี่ยลงไปแทนดารินปิ่นสุวรรณของเรานะก็ทำให้เห็นชัดเจนครับแม้ฮันซูจินเนี่ยตำแหน่งจะเป็นริเบโร่กึ่งตัวเล่นนะครับก็คล้ายๆกับคิมแชวอนที่โดนปรับไปเป็นผู้เล่นนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ลงมาตีนะเพราะว่าส่วนสูงเนี่ยน้องๆจะค่อนข้างที่จะไม่สูงนะครับฮาซูจินเนี่ยสูงเพียงแค่165นะก็คือริเบโร่นั่นเองทุกคนก็ลงไปช่วยริเบโร่ตัวหลักนะครับฮันดาฮาเยนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับบอลได้ดีเท่ากับดารินนะทำให้โมเมนตัมมันเปลี่ยนทันทีทุกคนอยู่ดีๆเนี่ยทีมของสวอนฮุนไดเนี่ยเหนียวแน่นขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ฉีกแต้มไปเรื่อยๆจนเอาชนะในเซตที่2ได้นะครับเสียดายมากนะถ้า GS Caltech เอาเซตที่2มาได้นะครับเกมมันจะมันกว่านี้นะเพราะว่าทีมจะได้ลุ้นแบ่งแต้มอย่างน้อย1แต้มจากสวอนฮุนไดแต่ว่าพลาดไปนะครับในเซตที่2นะหลายคนก็ถามหานะว่าโค้ชเปลี่ยนเอาดารินออกทำไมนะครับก็คือเขาส่งริเบโร่อีกคนนึงลงมานะครับพอแอนไฮเยจินเนี่ยเซตไม่ค่อยได้นะก็ต้องเปลี่ยนเอาเซตเตอร์ตัวหลักคนก่อนนะครับกลับมาก็คือคิมจีวอนหมายเลข14นะครับลงมาเล่นนะก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับทุกคนเพราะว่าปัญหาใหญ่ของ GS Caltech ก็คือตัวเซตนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ดารินมาปิดในแนวหลังแนวรับแนวขุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่ที่ก็คือเซตเตอร์วันนี้ใครได้เห็นเซตเตอร์ก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับว่าการเซตให้ซิวาหรือแม้กระทั่งดารินเนี่ยเซตได้ไม่ค่อยดีนะส่วนใหญ่ลูกมันจะล้นออกไปทางเสาอากาศนะครับทำให้ตัวตีเนี่ยไม่สามารถที่จะ
ตีแนวตรงได้นะครับตีได้แต่มุมทะแยงทำให้บล็อกของส่วนใดที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะไล่เก็บไล่บล็อกตัวตบตัวตีของ GS Caltech ไปได้ง่ายๆเลยนะทุกคนทำให้ซิวากับผู้เล่นโลคอนคนอื่นของเกาหลีใต้เนี่ยตีติดบล็อกค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้แอดก็มีไฮไลท์สวยๆของดารินแล้วก็น้องสองวิฮาวีทุกคนได้ดูนะแบบรับกันเหนียวๆนะครับสวยๆเลยนะครับเอาละผมเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าทุกคนนะครับเปิดมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นกลางเซตที่1เลยทุกคนแอดคัดมานะครับดารินก็ตีทัชบล็อกออกไปนะครับถือว่าเป็นการทำแต้มนะวันนี้น้องทำได้น้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าโอเคเลยนะเพราะตัวเซตเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าขากับดารินมากนะครับบอลแรกของดารินลูกนี้ไม่ค่อยดีมากนะทำให้ต้องแก้ไปก่อนนะครับคิมดาอินยกให้หยางฮโยจีนนี่ดารินนะครับโอ้โหพุ่งมางัดสวยๆเลยนะแล้วก็ปิดที่ซิวานะครับแล้วก็ลูกนี้นะครับดารินก็แบบยันรับเลยนะทุกคนสวยๆนะครับมาตั้งให้กับตัวเซตเซตให้กับซิวาเนี่ยตบลงไปนะมีดารินก็ช่วยปิดช่องว่างตรงนี้นะครับทำให้ในเซตที่2เนี่ยทีม GS ก็เล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับจนโค้ชของสุวรรณทุนใดเนี่ยทนไม่ไหวนะต้องส่งวิภาวีนะครับลงมาเพื่อที่จะแก้เกมในจุดบอดของตัวเองก็คือเกมรับนะครับวิภาวีลงมาเนี่ยโมเมนตัมทีมมันเปลี่ยนนะทุกคนเห็นว่าเบอร์เจ็ดอะยังเซตไม่ดีนะทุกคนเซตไม่ดีนะบอลเร็วอะแทนที่จะเล่นได้ไม่ได้เล่นนะครับก็โดนทีมสุวรรณทุนใดเนี่ยสวนกลับมานะบอลเร็วของหยางฮโยจีนเนี่ยกันยากนะลูกนี้มาดูนะครับตัวเซตเบอร์เจ็ดยกให้ดารินตบทัชบล็อกลงไปนะครับนี่แจกความสดใสยิ้มหวานไปจริงๆตัวเซตถามนะว่าเซตได้ดีหรือเปล่าดารินบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับต้องเห็นนะน้องต้องเอื้อมนะทุกคนจะหลุดจากเสาอากาศอะตำแหน่งตีมันมีน้อยนะครับแต่ถือว่าแก้ได้ดีนี่ซิวานะครับโอ้โหรับดีๆแบบดารินแบบนี้ซิวาก็ทำงานได้ง่ายนะทางฝั่งนี้ก็ใช้ย่อยนะครับน้องสองรับสวยๆเลยพรุ่งนี้ชมเบอร์เจ็ดนะเอาเท้างัดมาได้นะครับดารินตียังไม่ตายน้องสองเซตให้เคลื่อนตบลงไปนะครับลูกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยมาดูดารินเสิร์ฟกันบ้างวิฮาวีรับนิ่งๆแบบนี้ก็ตบลงไปสวยๆนะครับกิมดาอินกับลีดายอนนี่แบบทำตาโตเลยนะรับดีเหลือเกินนะครับยกนิ้วให้เลยสหายกลับมาเล่นด้วยกันเนี่ยคือโมเมนตัมทีมมันดีมากทุกคนตรงนี้วิภาวีผักบอลนะครับโอ้โหหลุดออกไปนะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ยิ้มหวานนะครับโมมาก็ตามมาปลอบนะคือโมเมนตัมความสนุกสนานในทีมของคุณใดมันกลับมาทันทีนะครับเมื่อมีวิภาวีทุกคนเกมเนี่ยคือเมื่อทีมกำลังน้ำดีๆเนี่ย GS ก็เปลี่ยนเอา47ลงมาแทนดารินทุกคนแล้วก็ลาบบอลอย่างเงี้ยครับความเหนียวมันน้อยอ่ะก็เลยทำให้แต้มโดนทิ้งห่างนะครับเสียดายเซตที่2มานะครับมาต่อที่เซตที่3เนี่ยดารินเนี่ยเปิด S สวยๆมาเลยนะครับลูกนี้นะ2ลูกติดนะครับนี่คือลูกแรกนะทุกคนเปิดมาแล้วรีบรับได้ไม่ดีนะครับในเซตที่3ก็ยังไม่มีน้องสองนะจะลงมาตอนกลางเซตนะทุกคนนี่ลูกที่2ของดารินนะครับเติบสวยๆนี่รับไม่ดีนะครับได้แต้มไปได้ 2S สวยๆเลยนะครับลูกนี้ยังได้อยู่นะครับสำหรับ GS ดารินตบลงไปได้แต้มครับผมโอ้โหถือว่าทำได้ดีนะครับบางครั้งเอ็กก็จะหยุดพากหน่อยนะทุกคนให้ได้บรรยากาศในเกมนิดนึงนะครับลูกนี้ดารินรับมาบอลแรกนะครับยกมาซิวาตบยังได้อยู่เซตไปตบยังได้อยู่แก้มาดารินแก้ผักบล็อกแล้วก็ยกมาใหม่นะครับยกลูกนี้ซิวาตบลงไปดังโดนจริงๆนะสำหรับซิวานะโมมานี่คือตบดีนะทุกคนเนี่ยลูกนี้นะครับสุดยอดเลยนะ
ผู้บรรยายถึงตะโกนเลยดารินรับลูกตบ2ลูกนะบอลเสิร์ฟหนักของโมมาแล้วก็บอลตบของจียูนนะครับงัดขึ้นมาได้นะทำให้ GS เนี่ยได้มีโอกาสโต้กลับนะครับแล้วก็เป็นแต้มนะนี่เรียบร้อยนะครับถือว่าเหนียวจริงนะสำหรับดารินนะครับแล้วก็ทนไม่ไหวต้องส่งวิภาวีลงมาในแต้มที่14-16นะครับปล่อยไปมากกว่านี้มีโอกาสที่จะแพ้แน่นอนหลังจากวิภาวีลงมาเนี่ยเป็นการแข่งความเหนียวกันแบบสุดจริงๆนะในเซตที่3นะครับเนี่ยลงมาแล้วทีมมันได้แต้มทุกคนโมเมนตัมมันเริ่มเปลี่ยนนะนะครับความมันความแฮก็เริ่มกลับมาสำหรับทีมของสุวรรณฮุนไดแต่ปัญหา GS ก็คือตัวเซตทุกคนนะครับก็เปลี่ยนกันระหว่างเบอร์7กับเบอร์14เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนี่ครับก็เปลี่ยนเอาเบอร์7ไปพักนะแล้วก็ส่ง14ลงมานะครับแต่เป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกเซตนะครับวิภาวีเสิร์ฟดีๆดารินรับสวยๆโยมะดารินตีอย่างไม่ได้แต้มนะครับทีมดาอินส่งให้โมมาผักลงไปโอ้โหยอดสวยๆตัวฮุนไดเนี่ยเกมรุกต้องยอมโมมานะเพราะเป็นคนที่ทำแต้มค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่วันไหนดูดก็หลุดเลยนะแต่ฝั่ง GS เนี่ยเขาจับทางของโปรเซส GS ได้ง่ายนะครับโมมาตีทัดออกไปนะทุกคนนี่ยกนิ้วให้กับวิภาวีเลยนะลูกนี้รับสวยจริงเมื่อมีแนวรับดีๆนะครับเกมรุกมันก็เดินได้แบบสบายใจนะครับไม่ต้องห่วงและกังวลว่ามันจะรั่วนะทุกคนดารินยกไปคือว่าต้องยกข้ามไปก่อนนะครับวิภาวีตั้งสวยๆให้ดาอินยัดเข้ามืออย่างโยจินตกลงไปยิ้มบานเลยแต้มนำแล้วนะครับตอนนี้สุวรรณฮุนไดมีวิภาวีก็ทำให้ทีมเนี่ยลงตัวมากขึ้นนะครับน้องสองอาจจะไม่แบกทีมนะแต่ว่าเป็นคนที่ทำให้ทีมมีความสมูทนะครับดังนั้นโค้ชก็เลยบอกว่าตำแหน่งของวิภาวีเนี่ยคือใครก็เปลี่ยนไม่ได้นะแล้วก็เซฟน้องสองดีนะสำหรับโค้ชทีมสุวรรณฮุนไดนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าหลังจากแข่งทีมชาติเสร็จแล้วนะทั้งสองจะกลับไปเล่นที่เกาหลีต่อหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าถ้ากลับไปอยู่กับสุวรรณฮุนไดแอดแนะนำเลยเพราะว่าลงตัวนะครับแล้วโค้ชก็ถือว่าดีมากนะครับลูกนี้ก็ปิดเกมปิดเซตปิดแมตช์ไปนะครับสวยๆเลย3-0เซตนะครับวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงมีคอมเมนต์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะทุกคนสำหรับวันนี้ใครมีความคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ลุงมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ